หัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการติดต่อดาต้าเบสแบบง่ายนะครับดาต้าเบสแบบง่ายคือดาต้าเบสเนี่ยของ Microsoft เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ Access นะครับหวังว่าหลายคนคงเคยใช้ชุด Microsoft Office มันจะมีอยู่โปรแกรมนึงที่เป็นรูปรูปดอกกุญแจสีเหลืองนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Microsoft Access นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นเนี่ยนะครับรูปกุญแจแบบนี้นะครับ Microsoft Access นะครับทีนี้ผมจะสรุปความแนวคิดของดาต้าเบสทั้งหมดนะครับในใบงานนี้นะครับในขั้นแรกเราจะลองทำการสร้างดาต้าเบสแบงค์ขึ้นมาดาต้าเบสเปล่าๆขึ้นมาอันนึงนะครับเก็บไว้ใน VB Project ใน MDB นะครับเก็บไว้ที่นี่นะครับจากนั้นทำการสร้างตารางขึ้นมาดาต้าเบสเหมือนกับห้องตารางเทเบิลเหมือนกับโต๊ะที่อยู่ในห้องเพราะฉะนั้นดาต้าเบส1อันมันเหมือนห้องใหญ่ๆอันนึงเทเบิลก็คือโต๊ะที่อยู่ข้างในห้องในห้องสามารถประกอบไปด้วยโต๊ะทำงานได้หลายๆโต๊ะถูกไหมนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้เราสร้างดาต้าเบสขึ้นมาแล้วชื่อ DB1 นะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างโต๊ะคือสร้างตารางขึ้นมาที่อยู่ในห้องนี้สร้างขึ้นมาสัก1ตารางนะครับก่อนนะครับตารางนี้นะครับเป็นตารางคำนำหน้าแล้วเราจะเก็บชื่อเพื่อนของเรานะครับคำนำหน้ารหัสคำนำหน้ารหัสคำนำหน้าให้เป็นชนิดตัวเลขดูนะครับให้เป็นชนิด number แล้วก็คำนำหน้าให้เป็นตัวอักษรนะครับให้รหัสคำนำหน้าเป็น primary key primary key แปลว่าในคอลัมน์นั้นถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยเหมือนตารางลงเวลาเวลาพวกคุณมาทำงานทุกวันคุณต้องมาเขียนลำดับที่1คุณเข้างาน8โมงคุณเขียนชื่อคุณลายเซ็นถูกไหมลำดับที่2ก็เป็นเขียนเลข2นะครับเขียนชื่อของคนที่มาต่อคุณนะครับนายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็เข้าเวลาที่เท่าไหร่มันก็จะเห็นว่ามีคอลัมน์1คอลัมน์ลำดับคอลัมน์ชื่อคอลัมน์เวลาเข้าเรียนไอ้คือเวลาเข้าทำงานแล้วก็คอลัมน์เซ็นชื่อถูกมั้ยมันมีคอลัมน์คอลัมน์ก็คือแถวก็คือหลักพูดผิดก็คือหลักถูกมั้ยเพราะฉะนั้นในดาต้าเบสก็เหมือนกันตอนนี้ผมกำลังจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมา2คอลัมน์ชื่อคอลัมน์รหัสคำนำหน้าก็อย่างเช่น1นาย2นางสาว3เด็กชาย4เด็กหญิงอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมจะสร้างตารางแบบนี้ขึ้นมานะครับให้รหัสคำนำหน้าเป็น primary key แปลว่าในคอลัมน์นั้นจะไม่มีซ้ำกันเลยจะไม่มีการซ้ำกันเลยยกตัวอย่างเช่นตารางของประชาชนเนี่ยจะมีอยู่อันนึงก็คือเลข13หลักนั้นจะไม่ซ้ำกันเลยถูกไหมคนในประเทศไทยจะไม่ซ้ำกันเพราะนั้นเราสามารถที่เอาเลข13หลักนั้นมาเป็น primary key ได้นะครับ primary key นะครับเพื่อใช้ในการสืบค้นมันจะสืบค้นได้เร็วนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็ให้เป็น primary key รหัสคำนำหน้านะครับจากนั้นตั้งชื่อตารางนี้ว่าตารางคำนำหน้าเพราะนั้นใน database ก้อนนี้นะครับมี1ตารางมี1โต๊ะทำงานขึ้นมาแล้วชื่อตารางคำนำหน้านะครับเปิดตารางคำนำหน้าขึ้นมาใส่เลข1คำว่านายใส่เลข2คำว่านางสาวใส่เลข3เด็กชายใส่เลข4สมมุตินะเด็กหญิงใส่เลข5สมมุติว่านางอย่างเงี้ยนะใส่ไปเรื่อยๆโอเคมั้ยลักษณะของ database มันจะเป็นอย่างงี้มันจะมีแต่ตารางแล้วก็เอาตารางมาเชื่อมกันเรียกว่าความสัมพันธ์ของตารางต่อไปนะครับจะสร้างตารางขึ้นมาอีกสักตารางหนึ่งตารางคำนำหน้ามันได้มาแล้วต่อไปไปสร้างตารางหนึ่งก็คือตารางชื่อนะครับก็ใส่รหัสคำนำหน้ารหัสคำนำหน้า FK เป็น Foreign Key ก็คือข้อมูลอันเดียวกันแต่เป็นรหัสที่เป็นชี้ไปที่ตารางนั้นเดี๋ยวเราจะสังเกตนะครับเห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ต่อไปก่อนแรกหลายคนอาจจะยังงงตลอดเลย Foreign Key Primary Keyมันอธิบายไม่เคลียร์ไม่ชัดเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นภาพแต่ตอนนี้เราจะมองให้เห็นภาพเลยเอาให้มันได้เข้าใจคอนเซปต์ของดาต้าเบสไปเลยให้มันจบตรงนี้เลยรหัสคำนำหน้าเป็น number ใช่ไหมมันจะไปคล้องกันกับไอ้รหัสตารางเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าคุณใส่ตรงนี้เป็นเลข1ก็หมายความว่ามันคือนายถ้าคุณใส่รหัสตรงนี้เป็น2ก็คือเป็นนางสาวเท่านั้นเองนะครับคือมันไปเอารหัสจากตารางนั้นมาใส่ตารางนี้ชื่อเป็นตัวอักษรเป็น text ตัวอักษร50ตัวเห็นไหม field size 50ตัวจะใส่สัก100ตัวก็เปลี่ยนจาก50เป็น100นะครับแต่ผมคิดว่าชื่อคงจะ50ตัวอักษรพอนามสกุลต
ัวนามสกุลนะ50ตัวอักษรชื่อเล่นแล้วก็อีเมลพอไหมพอสมมติเอาเบอร์โทรศัพท์นะจะเห็นว่าเราใช้เป็น50ตัวอักษรหมดเลยนะอันนี้นะครับสิ่งที่จะให้เป็น primary key สิ่งที่จะให้เป็น primary key ก็คือชื่อกับนามสกุลชื่อกับนามสกุลต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมมันต้องไม่ซ้ำกันก็อนุมานว่ามันไม่ซ้ำกันนะเพราะนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็ตั้งเป็น primary key แบบนี้คลิกชื่อกับนามสกุลเป็น primary key นะครับคลิกชื่อกับนามสกุลเป็น primary key ตอนนี้เป็น primary key หรือยังเป็นยังเอาปิดจอก่อน Facebook อย่าเพิ่งเล่นนะครับกดเซฟนะครับตารางนี้ชื่อว่าตารางเพื่อนตารางรายชื่อเพื่อนนะครับปิดไปนะครับทีนี้เรามาดูปุ่มนี้คือปุ่มที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นคอนเซปต์สำคัญของวิชา database ทั้งวิชาเลยก็คือปุ่ม relation คือปุ่มความสัมพันธ์คลิกลงไป1ครั้งนะครับเราหยิบเอาตาราง2นี้2อันนี้ออกมาจะเห็นว่าตาราง2อันนี้มันจะสัมพันธ์ที่ไหนก็คือรหัสคำนำหน้านี่เองรหัสคำนำหน้าจะเอาไปใส่กับรหัสคำนำหน้า FK FK ก็คือ Foreign Key PK ก็คือ Primary Key นะครับคลิกลงไปนะครับมันจะบอกว่าให้สัมพันธ์อย่างไรหมายความว่า Cascade แปลว่า Cascade Update ก็คือทำการอัปเดตตามกันไปถ้าทางนึงตารางนึงมันเปลี่ยนให้เปลี่ยนตามกันไปเลยอีกตารางนึงถ้ามันอีกตารางนึงมันลบไปก็ให้อีกตารางนึงลบตามไปด้วยนะครับพวกเราเคยเห็นไหมมันมีคนมันมีระบบนะครับระบบราชการที่เขานะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันว่าทำไมนายตำรวจไม่มีเงินเดือนทำไมไม่ได้รับเงินเดือนพวกเรารู้ไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากคนที่ไปรับเขียนโปรแกรมนะครับไปเขียนโปรแกรมแล้วไม่ทำการผูกความสัมพันธ์แล้วอยู่มาวันนึงไปเปลี่ยนรหัสนะครับไปเปลี่ยนรหัสของกองนั้นกรมนั้นของตำรวจนั้นกองนั้นนะครับให้เป็นเบอร์อื่นแล้วไอ้ตัวอื่นไอ้ตัวที่มันเคยเป็นรหัสเดิมอ่ะมันไม่เปลี่ยนตามนึกออกไหมครับเดี๋ยวเราจะดูผลจากตรงนี้นะครับว่ามันไม่เปลี่ยนยังไงสมมติว่าชื่อเพื่อนตอนนี้รหัสคำนำหน้า1ชื่อจักริดแสงแก้วชื่อเล่นหนุ่ยอีเมล electoday@gmail.com 0836041155อันที่2นะครับสมมติว่าชื่อปิศวันแสงแก้วชื่อนิวนะครับnew@gmail.com 0836654489สมมติเดาเอานะครับนะครับปิดไปนะครับหลังจากนั้นเราไปทำการสร้างQuery ก็คือการสืบค้นยังไงคอยดูสืบค้นจาก2ตารางนี้นะครับตารางคำนำหน้ากับตารางชื่อเพื่อน2คำนี้2ตารางนี้ดูดับเบิลคลิกคำนำหน้าลงมาก็คือเราจะเอาคำนำหน้าดับเบิลคลิกชื่อดับเบิลคลิกนามสกุลชื่อเล่นอีเมลโทรศัพท์นะครับกดเซฟตั้งชื่อว่าสืบค้นชื่อเพื่อนกดเซฟตอนนี้เราจะเห็นว่าดับเบิลคลิกลงไปนะจะเห็นคำว่านายจักริดแสงแก้วหนุ่ยเห็นไหมนางสาวกิศวรรณทำไมเป็นนางสาวเพราะว่าตอนนี้กิศวรรณตารางกิศวรรณเนี่ยไปใส่กิจสวรรค์ไปใส่เลข2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกิจสวรรค์ต้องใส่เป็นเลข1นะครับแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นกิจสวรรค์ก็จะกลายเป็นนายอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันคือรหัสไงมันคือรหัสของอีกตารางนึงนะครับเพราะฉะนั้นมองเห็นหรือยังว่าตารางนี้คำนำหน้าเนี่ยตารางนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือ primary key นั่นเอง primary keyเห็นข้อมูลเลข1ที่เราใส่ตรงนี้ไหมเลข1ที่เราใส่ตรงนี้น่ะเราเอาเลข1มาใส่ตรงอีกตารางนึงแต่มันเป็นรหัสคำนำหน้าอันเดียวกันใช่ไหมนั่นแหละเราเรียกไอ้ตัว primary ที่มันชี้ไปหาน่ะที่มันลิงก์ไปหาอีกตารางนึงอ่ะว่า foreign key เราเรียกมันว่าคอลัมน์นี้ว่าเป็น foreign key เข้าใจเนาะโอเคมันเป็นรหัสเดียวกันเวลากรอกต้องเป็นเลขเดียวกันที่อยู่ในกับอีกตารางนึงไม่มีไม่ได้ไม่มีก็จะผิดทีนี้เรื่องของเรื่องไงที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องราชการที่เขาไม่ได้รับเงินเดือนก็เพราะว่ามันไม่ผูกความสัมพันธ์พอมันไม่ผูกความสัมพันธ์แบบนี้คอยดูนะสมมติว่าตารางคำนำหน้าตอนนี้นายผมใส่ยอยักษ์เพิ่มเข้าไปแบบนี้เห็นไหมผมใส่ยอยักษ์เพิ่มเข้าไปแบบนี้
เพราะนั้นเวลาดูผลลัพธ์ query ออกมาเนี่ยมันก็จะเอาออกมาเป็นนายแล้วก็ยอยักษ์ยอยักษ์ยอยักษ์แบบนี้เพราะอะไรเพราะมันลิงก์ตามกันหมดเลยถูกไหมมันลิงก์ตามกันหมดเลยมันมีความสัมพันธ์ relation สัมพันธ์กันทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาไม่ผูกความสัมพันธ์มันก็เลยทำให้จากตรงนี้ที่เคยจากตรงนี้เนี่ยที่ผมเปลี่ยนจากนายเป็นเลข1ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนนายเป็นเลข9นะกด enter เลข9กดเซฟไม่ต้องเซฟก็ได้ปิดไปเลยมาดูที่ตารางรายชื่อเพื่อนจากแทนที่จะเป็นเลข1ใช่ไหมจากที่จะเป็นเลข1มันกลายเป็นเลขอะไรมันกลายเป็นเลข9นี่ไงคือมันผูกความสัมพันธ์มันผูกความสัมพันธ์เอาไว้ก็นี่ไงความสัมพันธ์ที่ไหนความสัมพันธ์ที่นี่ไงก็นี่ไงคุณผูกความสัมพันธ์เอาไว้นี่ไงอัปเดตตามกันดีลีทตามกันไอ้นี่หายไอ้นี่หายตามไปด้วยไอ้นี่อัปเดตไอ้นี่อัปเดตตามไปด้วยแต่เรื่องของเรื่องคือทำดาต้าเบสแบบไม่ต้องคิดอะไรมากสักแต่ไปเอาเงินหลวงออกมาทำระบบเหมือนที่ระบบทะเบียนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เมื่อเช้าผมก็โทรไปบอกว่าทำไมมันถึงได้ล่มบ่อยมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะมหาวิทยาลัยสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆก็เป็นพวกนี้ทำระบบออกมานะครับเอาเงินหลวงออกมาแต่ปรากฏว่าไอ้ระบบข้างในกลับไม่ได้มีการผูกความสัมพันธ์ให้มันดีอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเรื่องคนดีไซน์ดาต้าเบสเรื่องอะไรนี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่ทำเฉยๆนะครับทีนี้เข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยดาต้าเบสมีอยู่แค่นี้ดาต้าเบสมีอยู่แค่นี้ทีนี้เราจะไปใช้จบดาต้าเบสมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นที่เหลือคุณไปออกคำสั่งในการเพิ่มการลบการสืบค้นแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆนะครับศึกษากันไม่น่าจะถึง2ชั่วโมงก็จบได้ไม่ต้องเรียนกันเป็นเทอมก็จบได้นะครับเป็นความจริงนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนมากขนาดนี้นานขนาดนี้นะครับของพวกนี้เรียนตั้งจบตั้งแต่ม.4ก็จบได้แล้วนี่เรียนกันมาเป็นเกือบจะ10ปียังใช้ประโยชน์ไม่ได้จบไปก็เป็นบุคลากรที่ยังไม่สามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้เท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของไอ้ตัวดาต้าเบสตัวนี้ตัวดาต้าเบสตัวนี้นะครับมันมีวิวัฒนาการในการพัฒนาตั้งแต่เวอร์ชันเก่ามาเป็นเวอร์ชันใหม่ปัจจุบันนี้ Microsoft เขาจะพัฒนาตลอดนะครับตัวดาต้าเบสเวอร์ชันเก่านี้มันจะเป็น DAO นะครับเป็น Data Access นะครับ DAO Data Access Object นะครับแล้วก็มันพัฒนาตัวใหม่มาเป็น ADO นะครับเป็น ActiveX Data Object นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมใช้ให้เราพวกเราดูเนี่ยมันเป็นตัวใหม่แล้วมันเป็นตัวใหม่แต่ผมจะไม่เดโมตัวใหม่ให้ดูนะครับแต่ผมจะไปเดโมตัวที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ตั้งแต่เวอร์ชัน Office 97นะครับให้พวกเราดูนะครับวิธีการจริงๆเนี่ยผมอยากจะดาวน์โหลดตัว Access 97มาแต่ว่ามันผมหาไม่เจอผมหาไม่มีนะครับใครมีก็เอามาให้ผมหน่อยผมหาไม่เจอผมหาไม่ได้เพราะฉะนั้นหาไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ทูลของผมนะครับทูลที่มันมีอยู่ใน Visual Basic 6ที่ให้มาก็คือคลิก Add นะครับVisual Data Manager ตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ New นะครับ New Microsoft Access Version 7นะครับแล้วก็สร้างนะครับผมจะสร้างdatabase ขึ้นมาตัวหนึ่ง database นี้ชื่อว่า database ชื่อสมมติว่าชื่อว่า db friend friend กด save นะครับใน database ตัวนี้นะครับเห็นไหมหน้าตามันจะใช้ยากกว่านะครับมันจะใช้ยากกว่า access นิดนึงแต่ว่าพวกเราเชื่อไหมว่า source code ของไอตัว visual data access ตัวนี้จริงๆมันเขียนมาจาก visual basic version 2 version 3ผมเคยมีซอสโค้ดมันด้วยไอ้ตัวนี้มันหายไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เก็บมันไว้ไอ้ตัวนี้โปรแกรมนี้ที่ใช้ในการจัดการดาต้าเบสตัวนี้นะครับมันเขียนด้วย XVB ด้วยซ้ำนะครับมันไม่ได้เขียน Visual C อย่างที่พวกเราคิดว่ามันจะต้องเป็นไม่ใช่มันเขียนด้วย Visual Basic ธรรมดานี่เองนะครับเอาเรามาดูนะครับเราจะทำการNew Table เห็นไหมครับคลิกขวา New Table คลิกขวา New Table สร้างตารางชื่อว่า TBTB prefix นะครับ add field ชื่อว่า id นะครับ id มีชนิดเป็น id มีชนิดเป็นจริงๆผมเอาตารางเดียวให้พวกเราดูเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ทดสอบให้ดูว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมกับ Visual Basic มันลิงก์กันยังไงแต่เรื่องของ database มันลิงก์กันที่โปรแกรมมันจบแล้วแล้ว VB มันแค่ดึงไอตัวดาต้าเบสนั้นมาเรียกว่าทำอินเทอร์เฟซให้แค่นั้นเองมาทำฟิลทำอะไรให้เรากรอกให้เราแก้ไขให้เราเซฟอัปเดตแค่นั้นเองการเพิ่ม
ทำนองนี้ทีนี้เราจะลองทำตารางขึ้นมาตารางหนึ่งเลย TB friend F R I E N D นะครับจากนั้นทำการเพิ่มฟิลชื่อว่า first name นะครับเป็น text นะครับเป็น text นะครับกดโอเคต่อไป last name L A S T last name เพิ่มเข้าไปต่อไป email เพิ่มเข้าไปต่อไป nickname N I C K N A M E กดโอเคปิดนะครับแล้วจากนั้นทำการ build table นะครับ build table ตอนนี้ table ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆมันก็เหมือนกับอีตา Access เมื่อสักครู่นี้แหละแต่มันเป็นอีกหน้าตาโปรแกรมนึงนะครับอาจจะใช้งานยากกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับเราลองมาทำการadd นะครับข้อมูลเข้าไปสักอันนึง add first name ชื่อจากกรีด S A E N G N A E M A I L หน่วยนะครับทำการอัปเดตตอนนี้จะเห็นว่าข้อมูลมันถูกแอดเข้ามาแล้วเห็นไหมว่ามันมี 1/1 แปลว่ามันมีอยู่ทั้งหมด1แถวมันมี1แถวมันก็เหมือนกันกับไอ้ที่ตารางไอ้ตารางเข้าทำงานนั่นแหละมันก็มีคนมาลงแค่1คนตอนนี้คือจักรกิจแสงแก้วอีกแถวนึงแอดเข้ามาใหม่ชื่อ DDD KKK อีเมลก็มั่วไปนิคเนมก็มั่วไปอัปเดตนะครับมีทั้งหมดกี่แถวแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่แถว2แถวนะครับ2แถวนี่เป็นแถวที่2นี่เป็นแถวที่1นะครับนี่เห็นไหมนะครับข้อมูลมันถูกแอดเข้ามาเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้เรียบร้อยแล้วปิดไปนะครับกลับมาที่ Visual Basic คราวนี้กลับมา Visual Basic จะเล่นกับไอตัว Database ตัวเมื่อกี้นะครับคลิกลงไปที่นะครับ Data Control นะครับตัวนี้นะครับวางลงไปแบบนี้หลังจากนั้นไปดับเบิลคลิกที่ Database Name นะครับดับเบิลคลิกที่ Database Name เลือก DB underscore friend แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ DB ตัว Data Control เลือกที่ Record Source หา Record Source ให้เจอ Record Source ตรงนี้นะครับ Record Source ตรงนี้นะครับเลือกเห็นไหมครับมันจะมีเป็นตาราง TB Friend ถ้าตารางเรามีอยู่10ตารางมันก็จะขึ้นรายการมา10ตารางให้ดูตอนนี้ได้ TB Friend ขึ้นมาแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราทำการสร้าง Text Field ขึ้นมาอันนึงใส่ตรงนี้2อัน3อันแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดนี้ก็ไปใช้บอกว่า data source ของเราคือ data source ของเราคือ data 1เห็น data 1มั้ย data 1ก็คือตัวนี้ไง data 1ก็คือตัวนี้เราบอกว่าเราต้องการ data source เนี่ยผูกมาไว้กับ database ก้อนนี้นะครับหลังจากนั้นฟิลนี้ให้ฟิลนี้นะครับให้เราไปเลือกตรงส่วนของให้เราไปเลือกเดี๋ยวนะครับผมจำไม่ได้ใช้นานมากไม่ได้ใช้เกือบ10ปีตัวนี้ data field ให้เราเลือก data field data field ตรงนี้ก็คือเป็น first name data field ตัวนี้ก็เป็น last name data field ตัวนี้คือ email เพิ่มอีกอันนึง data field อีกอันนึงคืออะไร data field มันจะใช้ได้ไหมตอนนี้ยังใช้ไม่ได้มันต้องไปทำอะไรมันต้องไปบอก data source ก่อน data source ตรงนี้นะครับ data source เป็น data 1ก็คือผูกกับตัวนี้นะครับแล้วก็ data field ก็จะเป็นกับnickname เห็นไหมครับจากนั้นกด run เห็นไหมครับกด run เสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับกด run ปุ๊บมันจะขึ้นแถวแรกก็คือจากกริด next ต่อไปก็คือ ddd โอเคไหมครับถ้าเราแก้ไขข้อมูลปั๊บนะครับแล้วเรากลับมามันแก้เลยนะครับมันแก้เลยแต่ละถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลเพิ่มยังไงทีนี้เราจะทำการสร้างปุ่มเพิ่มข้อมูลอีกอันนึงนะครับคลิกลงไปตรงนี้เพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับเราออกคำสั่ง data 1 add record set add new นะครับแล้วก็เห็นไหมครับ add new มันจะเป็นการเตรียมให้เราพิมพ์ข้อมูลตัวใหม่ลงไปนะครับทีนี้
หลังจากแอดนิวเสร็จปุ๊บเราก็มามีอีกปุ่มนึงเขียนบอกว่าอัปเดต data1.recordset.update นี่อัปเดตกดรันนะครับกด add new แล้วก็พิมพ์บอกว่า i มั่วไปก่อนจากนั้นกดอัปเดตใช่ไหมนี่คืออัปเดตใช่ไหมอัปเดตไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไปดูเห็นไหมครับมีทั้งหมดกี่แถวละมีทั้งหมด3แถวละเพิ่มใหม่อีกอันนึงเพิ่มใหม่กดแป๊กเพิ่มพิมพ์ลงไปพิมพ์กดอัปเดตโป๊ะเข้าไปยังเข้าไปแล้วนะครับ1 2 3 4นะครับนี่ได้มา4แถวแล้วนี่นะครับเรื่องของดัตเตอร์เบสเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะต้องการแก้ไขเอาแบบง่ายๆก่อนอย่าแก้ก็แก้ไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับพอพลิกกลับมาปุ๊บมันก็แก้ไปแล้วโอเคไหมครับนี่ก็เป็นใบงานตัวแรกของเรานะครับ